ด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นข้างหน้านี่ก็คือซุ้มกีฬาวดีนะครับที่นักท่องเที่ยวมาจะมาเช็คอินด้านหลังของซุ้มกีฬาวดีที่เห็นอาคารสีเหลืองๆตรงนี้เป็นหอคำนะครับหรือว่าบ้านของเจ้าเมืองสมัยก่อนนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับแต่ปรับปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านก็จะมีของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่อยู่ข้างในก็คืองาช้างดำนะครับซึ่งมีน้ำหนักประมาณ18กิโลกรัมนะครับเมืองน่านเป็นเมืองเก่าแล้วที่มีอายุถึงประมาณ6เกือบ700ปีนะมีผู้ครองนครน่านทั้งหมดถึง64องค์นะครับถนนลูกเส้นในเขตเทศบาลจังหวัดน่านจะเป็นชื่อของเจ้าผู้ครองนครน่านเกือบทั้งหมดอย่างเช่นถนนเส้นนี้ก็คือถนนผากองนะเจ้าพญาผากองก็มีหนึ่งใน64องค์นะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับก็เป็นวัดขวงเมืองที่อยู่เหนือขวงเมืองเรียกว่าวัดขวงคือวัดขวงเมืองเป็นศิลปะแบบไทยลื้อนะครับด้านขวามือของท่านเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าเมืองอีกหลังหนึ่งนะที่ว่าคุ้งเจ้าร่างสมุทรหมอกฟ้านะครับตอนนี้จะมีทายาทอาศัยอยู่นะชื่อว่าเจ้าสมปรารถนาณน่านนะครับซึ่งด้านในนี้จะมีเครื่องปูนสาทรงมีของใช้ของโบราณต่างๆของเจ้าเมืองสมัยโบราณเนี่ยเข้าไปที่อยู่ข้างในนะครับอยู่ตรงไหนครับในเขตกำแพงเมืองเก่าของน่านนะทั้งหมดมีทั้ง4ด้านจะมีทั้งหมดอยู่7ประตู1หนอง12วัดนะที่อยู่ในเขตเมืองเก่านะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในเขตเมืองเก่าอยู่นะครับถ้าสังเกตนะจะมีกล้วยป่านะครับเมื่อก่อนนี้นะพังงาของเจ้าเมืองสมัยก่อนก็จะเป็นช้างนะครับเพราะน่านจะเป็นภูเขาไปทางไปไหนลำบากทางลำบากก็ต้องใช้ช้างนะขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ไปก็ปลูกกล้วยไว้เป็นอาหารของช้างนะครับสี่แยกตรงนี้ชื่อว่าสี่แยกเจ้าราชบุตรอนุรุตรังสีนะครับเลี้ยวขวาไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับไปน้ำน่านไปก็จะไปพระธาตุแช่แห้งนะซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นอีกวัดนึงนะที่เห็นซุ้มประตูนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อว่าวัดมงคลนะวัดมงคลก็เป็นหนึ่งใน12วัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่านะวัดมงคลนี้คนน่าจะมีความเชื่อว่าถ้าใครเป็นโสดนะฮะถ้าใครอยู่ในรถเนี่ยเป็นโสดนะฮะไม่มีคู่นะก็มาถวายเทียนคู่ที่วัดมงคลนี้นะเดี๋ยวอธิษฐานจะได้คู่สมปรารถนานะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับถ้าใครมีคู่แล้วมาไว้ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความยืนยาวจะแก่จะเฒ่านะครับถ้าใครมีคู่แล้วอยากจะได้คู่ใหม่นะครับผมแนะนำให้ไปเคลียร์คู่เก่ากันมาขอนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านออกจากเขตเมืองเก่าแล้วนะครับเราสังเกตได้จากทางซ้ายมือด้านหน้านะครับจะเป็นอาจจะมีกำแพงเมืองหน้าที่ยังสมบูรณ์อยู่หลงเหลืออยู่ประมาณ650เมตรด้านนี้เป็นด้านในนะที่เราอยู่ตรงนี้เราจะออกเขตเมืองเก่านะนี่นะครับด้านในจะเป็นแบบเชิงเทินนะท่านเห็นด้านซ้ายมือนะทหารก็เฝ้ายามยืนยามอยู่บนเชิงเทินนี้นะครับรอบเมืองเก่านะครับด้านบนนะครับจะเป็นแบบใบเสมาที่ท่านเห็นนะเมื่อก่อนจะสูงกว่านี้นะครับดินประพอกไว้เพราะว่าการมันล้มนะครับเห็นไหมครับจะมีทั้งสี่ด้านเลยทั้งยาวเลยนะครับมีทั้งเมื่อก่อนนี้ถ้าศัตรูมาจะมาประชิดกำแพงเมืองก็จะมีกับดักศัตรูอยู่3อย่างท่านเห็นก็มีคูน้ำนะครับเมื่อก่อนจะลึกกว่านี้นะครับมีคูน้ำมีขวากน้ำแล้วก็มีอาวุธชีวภาพสมัยก่อนอย่างหนึ่งของคนบางหน้าก็คือมดแดงหรือมดส้มเอาไว้เป็นกับดักศัตรูนะฮะสี่แยกตรงนี้ชื่อว่าสี่แยกดอนแยงแยงเป็นภาษาเหนือนะภาษาเหนือแปลว่าจ้องหรือแอบซุ่มมองดูนะถ้ามีข้าศึกศัตรูมาก็จะมาจ้องมาแอบซุ่มมองดูตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าดอนแยงภาษาอีสานนะกับภาษาเหนือคำว่าแยงไม่มีความหมายเดียวกันนะครับคือว่าจ้องหรือว่าอย่างเมืองอีสานก็ว่าแยงบึงแยงบึงนะนั่นจากภาษาน่านก็แยงหอแยงดูนะครับถ้าท่านสำหรับเรื่องนี้นะถ้าวันปกตินะหรือทุกวันเนี่ยครับจะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารมาขายทั้งสองข้างทางนะประมาณสักห้าหกโมงเย็นนะครับบนหน้าจะเรียกว่าถนนเส้นนี้ว่าถนนโต้รุ่งนะครับของบนบางหน้านะครับโต้เรื่องของคนเมืองหน้าเราประมาณ5-6ถ้าประมาณ5ทุ่มเกิน5ทุ่มแล้วท่านจะไม่ได้ทานอะไรแล้วนะครับจะเก็บของหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วท่านเห็นเจดีย์ที่ขาวๆที่วัดข้างหน้านะครับอันนี้เป็นวัดสำคัญอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในเขตนอกเมืองเก่านะครับมีอายุประมาณ600กว่าปีแล้วนะชื่อว่าวัดสวนตาลนะครับวัดสวนตาลนี้นะฮะจะก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านนะครับองค์สำคัญเลยนะครับก็ชื่อว่าพระเจ้าทองทิพย์นะหรือว่าพระเจ้าทองทิพย์นะครับ
ซึ่งสร้างมาจากทองสำริดนะครับซึ่งมีน้ำหนักเข้าใจว่าหนักที่สุดในล้านนาเลยนะครับหนักถึงประมาณ12ตันนะหรือว่าประมาณ12ตันนะครับหรือว่า 12,000 กิโลนะครับพระเจ้าเก้าตื้อที่อยู่ที่วัดวัดพระสิงห์เชียงใหม่นะครับพระเจ้า12ตื้อนี่จะอยู่ที่วัดสวนตันเมืองนั่งของเราที่เองนะครับที่หน้าวิหารวัดสวนตันนี่ก็ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำทิพย์เรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นหนึ่งใน108บ่อที่ในหลวงรัชกาลที่10ของเราครับเอาไปทำพิธีรัชดาภิเษกขึ้นครองราชย์นะครับซึ่งที่หน้าวิหารนี้นะครับที่ผ้าสีขาวเหลืองเขาแต่งไว้รอบๆนะคือเป็นบ่อน้ำทิพย์นะครับตอนนั้นก็ยังมีความเชื่อว่านะถ้าใครแต่งงานแล้วมีหญิงมีญาติยากแก่คือมีลูกยากนั่นเองนะครับจะมาขอพรที่พระเจ้าทองทิพย์นี้นะครับส่วนมากก็จะได้ลูกสมปรารถนานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแวะนะครับจุดแรกนะครับให้ท่านสิบนาทีนะเวลาเข้าไปกราบไหว้นะไปนะครับผมในที่บ่อน้ำทิพย์ตรงนี้นะครับบ่อน้ำทิพย์ที่ไม่อนุญาตให้สตรีเข้านะบ่อน้ำทิพย์นี้นะครับบริเวณรอบๆอยู่ในที่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนให้ท่านนะครับเพื่อเข้าไปสักการะบูชาเข้ามาเป็นสิริมงคลจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่เราต้องมาไหว้ฮู้จะลูกนะประสิทธิ์ของจังหวัดน่านของเรานะครับเชิญเลยครับมีปีหนึ่งจะเปิดบ่อนี้เนี่ยวันหนึ่งวันนะหนึ่งครั้งนะวันมหาสงกรานต์วันที่13เมษายนนะครับก็จะเอาน้ำในบ่อน้ำทิพย์นี้นะครับขึ้นมาส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์นะครับพระเจ้าทองทิพย์มีสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าติดกับโลกกนาผู้ครองนครเชียงใหม่ช่วงนั้นน่าเป็นเมืองขึ้นของล้านนาหรือว่าเชียงใหม่นะครับมีการสร้างขึ้นถึง7ครั้งก่อนสําเร็จ6ครั้งแรกด้วยการแตกหักนะครับครั้งที่7มีชายรุ่งขาวห่มขาว2ท่านนะฮะได้มาอาสาสร้างให้นะครับหรือว่าทำพิธีให้นะเมื่อท่านสร้างเสร็จแล้วจะทำพิธีการเฉลิมฉลองท่านทั้งสองนั้นก็จะอาตาตาหายไปเข้าใจว่าเป็นเทพยดาลงมาช่วยสร้างนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับถนนเส้นนี้นะชื่อว่าถนนมหายศนะฮะเป็นถนนสายที่ยาวที่สุดในเขตเทศบาลจังหวัดน่านนะครับซึ่งยาวตั้งแต่จากหน้าศูนย์เยาวชนนะครับที่ข้างๆที่เราขึ้นรถประจักรีนะครับจะไปถึงมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาดูเลยครับนะครับนั่งมีถนนที่สายสำคัญอยู่สองสายเองนะหรือว่าสองเส้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับจังหวัดน่านนะเป็นจังหวัดเดียวนะที่มีพระเจ้าแห่งชาติมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมีทั้งหมดถึง7แห่งนะฮะและแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น2โซนนะมีโซนน่านเหนือและโซนน่านใต้นะครับสำหรับโซนน่านใต้ถ้าท่านมาจากจังหวัดแพร่นะครับก่อนที่เข้าจังหวัดน่านจะมาพบอำเภอเวียงสาก่อนเลี้ยวขวาไปนะครับอำเภอนาน้อยนามื่นนะก็จะเป็นโซนน่านใต้ก็จะมีอุทยานจองแห่งชาติ2แห่งนะครับอุทยานแห่งชาติขุนสถานและอุทยานแห่งชาติสิงห์น่านนะครับที่นักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในนามของดอยเสมอดาวนั่นเองนะครับบางท่านที่เข้ามาที่จังหวัดน่านนะฮะเหลียวมองด้านซ้ายมือนะครับจะแปลกใจทำไมเซเว่นอีเลเว่นน่านเป็นสีน้ำตาลไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับสังเกตไหมครับที่เป็นสีน้ำตาลนี่เพราะว่าเราได้ขอความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการนะฮะให้สีมาโดดเด่นเกินไปนะครับให้เข้ากับบริบทคำว่าน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตนะครับด้านทางผู้ประกอบการทุกสถานที่เราทุกแห่งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับด้านซ้ายมือของท่านด้านหน้านะครับก็จะเป็นสำนักงานเทศบาลจังหวัดน่านนะเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเป็นจุดกระเสริฐลกลางนำเที่ยวคนเก่าของจังหวัดน่านนะครับจะได้รับรางวัลกิตินาดีทองคำ3ปีซ้อนในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับและเมืองน่านยังได้รับรางวัลหนึ่งนะที่ชาวน่านภูมิใจก็คือเมืองน่านเมืองสะอาดระดับอาเซียนนะครับที่ได้รับรางวัลเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะครับสำหรับน่านเหนือที่ผมพูดค้างไว้เป็นตะกี้นะครับถ้าท่านจะไปเที่ยวนะครับน่านเหนือนะครับก็จะมีตั้งแต่อำเภอท่าวังขาอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติรวมจนถึงอำเภอบ่อเกลือนะท่านจะไปเที่ยวก็ชมสี่แยกข้างหน้านี้นะครับสี่แยกใดเขาเรียกว่าสี่แยกช้างเผือกด้วยนะครับด้านซ้ายมือเลี้ยวไปกับถนน101นะครับก็จะไปเที่ยวด้านเหนือนะครับด้านเหนือนี้นะครับที่อำเภอที่อยู่เหนือสุดก็จังหวัดน่านก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีด่านพรมแดนไทยลาวหรือว่าด่านพรมแดนห้วยโขงนะครับซึ่งเป็นด่านพรมแดนถาวรนะครับข้ามไปไปขวานรัฐประธานที่ประเทศประชาชนลาวแล้วก็เข้าไปเมือง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 เมื
เงินนะครับไปแขวงชัยบุรีนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็อย่าไปหลวงพระบางนะครับถ้าใครไปเที่ยวหลวงพระบางไปเส้นนี้ใกล้นะครับหลวงทางก็ทางก็สะดวกสบายนะครับเพิ่งสร้างใหม่นะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่ไปนะครับผ่านสนามบินของหน้าก็จะอยู่ประมาณ1กิโลเมตรเองนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีโควิดนะก็จะมีรถประจำทางวิ่งระหว่างหน้าหลวงพระบางวันละ1เที่ยวออกจากหน้าประมาณ8โมงเช้าแล้วไปถึงหลวงพระบางประมาณ3-4 โมงเย็นนะครับค่ารถ600กว่าบาทนะตั้งแต่มีโควิดนี้ก็หยุดกิจการลงแล้วคิดว่าจะเปิดไวๆนี้นะครับถ้าจะไปตอนนี้ก็ไปได้นะต้องส่วนตัวไปได้ถ้าไปผ่านทางไปนะครับแล้วว่าถ้าท่านไม่ไปก็ท่านจะเช่ารถเหมาลำไปได้เลยนะมาถึงจังหวัดหน้านี่มีนะครับมีทัวร์นะมีทัวร์เหมาลำไปนะครับประจักษ์ให้สถานที่ให้ที่พักผ่อนอะไรให้ติดต่อให้หมดเลยนะครับแล้วอำเภอหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวมาก็ชอบไปเที่ยวกันที่นั่นเหนือก็คืออำเภอบ่อเกลือนะอำเภอบ่อเกลือเป็นบ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลกนะเป็นเกลือสินเทานะอายุประมาณ600-800ปีแล้วนะครับปีนึงจะมีการหยุดต้มเกลือหรือว่าทำกิจกรรมการต้มเกลือในช่วงเดือนเข้าพรรษาทุกปี3เดือนจะมีการหยุดต้มเกลือถ้าท่านมาช่วงนั้นจะไม่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าจะไปอำเภอบ่อเกลือที่มันจะต้องผ่านเทือกเขาฮะเรียกว่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเทือกเขานั้นเรียกว่าเทือกเขาหลวงพระบางนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่านนะครับข้ามไปนะครับอำเภอบ่อเกลือจริงอยู่ในหุบเขาและจะมีอากาศรู้สึกว่าจะเย็นตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านการท่องเที่ยวหมู่บ้านหนึ่งนะที่อำเภอบ่อเกลือที่นักเที่ยวมาแล้วชอบไปกันก็คืออำเภอหมู่บ้านสะปันนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือนะครับสำหรับด้านเหนือนั้นนะครับก็จะมีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ทุกวันด้านวัฒนธรรมหรือว่าศิลปวัฒนธรรมนะหรือวัดวาอารามเยอะนะครับไม่ว่านะฮะไม่ว่าอย่างเยอะก็อย่างเช่นวัดนะครับอยากจะแนะนำก็มีวัดโขงหรือวัดศรีมงคลที่อยู่อำเภอท่าวังผาแล้วก็วัดอีกวัดนึงนะฮะคือวัดภูเก็ตที่อยู่อำเภอพัวทั้งสองวัดจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะด้านหลังก็จะมีภาพเป็นทิวทัศน์ของดอยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีการจัดบริเวณนะครับให้นักท่องเที่ยวเป็นที่ชิมนะครับที่ชิมกันได้เลยในเขตเทศบาลจังหวัดน่านจะมี30ชุมชนนะฮะมีวัดอยู่29วัดภาพทั้งจังหวัดแล้วนะทุกอำเภอแล้วนะครับรวมกันแล้วเมืองน่านของเราจะมีวัดอยู่ทั้งหมด475วัดนะครับน่านเป็นเมืองพุทธศาสนาทุกชุมชนทุกหมู่บ้านแทบจะมีวัดเป็นของตนเองนะน้อยหมู่บ้านที่จะไม่มีวัดนะครับยังชุมชนในเทศบาลมี30ชุมชนมีวัดอยู่29วัดในชุมชนนี้ชุมชนเดียวครับที่ไม่มีวัดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อน130ปีก่อนนะมีมิชลีชาวอเมริกัน2ท่านได้นำมาของ3อย่างเข้ามาเผยแพร่นะครับในเขตเมืองน่านหรือเมืองเก่าอย่างแรกที่นำมาก็คือการศาสนาครับได้มาสร้างโบสถ์ชื่อว่าโบสถ์ประสิทธิพรอยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับและอย่างที่สองที่นำมาคือการศึกษาได้มาสร้างโรงเรียนอีกล้วนนี่ฮะชื่อโรงเรียนรังสีเกษมอยู่ติดกับโบสถ์นะอยู่ทางซ้ายมือที่เห็นตัวแดงๆนะครับและโรงเรียนชายล้วนนะที่อยู่ด้านขวามือของท่านชื่อว่าโรงเรียนดินกันนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหน้าที่เพียรศึกษาหน้าที่สหศึกษาแล้วนะครับและที่ท่านเห็นอาคารสีแดงๆหน้าประตูสีขาวตรงนี้นะก็คือศึกษาอาคารดัมมี่นะที่อายุประมาณ130ปีได้นะครับเป็นยังใช้ประโยชน์อยู่นะครับเป็นสำนักงานของทางโรงเรียนนะครับและอย่างที่3ที่จะมาเผยแพร่ก็คือการแพทย์การและการพยาบาลหรือว่าการสาธารณสุขนั่นเองด้านขวามือของท่านที่เห็นนะครับอาการหลังคาสีแดงใต้ต้นไม้นี้โรงพยาบาลแห่งแรกของการของจังหวัดน่านเมื่อก่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนการผ่าตัดทำคลอดเป็นที่ยอมรับกันยากมากนะตอนนี้เป็นที่ผ่าตัดทำคลอดครั้งแรกของจังหวัดน่านนะครับชาวบ้านจะเรียกโรงพยาบาลนี้ว่าโรงพยาบาลหมอฝรั่งหรือไม่ก็ตอนนี้ได้หยุดกิจการลงแล้วเพราะว่ารัฐบาลไทยได้สร้างโรงพยาบาลน่านขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ได้หยุดกิจกรรมลงนะครับมอบตรงนี้ให้เป็นส่วนบุญรักษ์เฉลิมพระเกียรติกันในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ60พรรษานะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะจุดที่2นะซึ่งจุดสุดท้ายที่เราจะลงจอดก็คือวัดอรัญวาสนะครับคำว่าอรัญแปลว่าป่านะครับเมื่อก่อนเป็นวัดป่านะตอนนี้ชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้เคียงนะครับก็เป็นความเจริญขึ้นมานะครับวัดนี้จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของคนเมืองน่านนะครับหรือว่าล้านนาก็ว่าได้นะครับแกะสลักมาจากไม้มงคลชนิดหนึ่งนะชื่อว่าไม้พญานิ้วดำนะครับไม้พญานิ้วดำนี้อาจจะเป็นไม้ที่หายากมาก
เนื้อไม้แกนไม้จะเป็นสีดำสนิททั้งหมดเนื้อผ้าจะเป็นสีดำสนิททั้งหมดได้จะต้องมีอายุมาก100-200 ปีขึ้นไปนะครับจะตัดเนื้อไม้ที่ยืนคาตายคาต้นเท่านั้นที่จะมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปได้นะครับเข้าใจว่ามีองค์เดียวนะในภาคเหนือของเราหรือว่าล้านนาของเรานะครับถ้าใครมาไหว้แล้วมาสักการะแล้วจะเป็นสิริมงคลนะครับถ้าท่านมาจะบนหน้าแล้วนะครับวันเก้าในสิ้นปีใหม่สิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่นะครับมาสักการะพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะเป็นสิริมงคลนะครับอยู่ด้านบนนะด้านบนด้านหน้าด้านที่ศาลาด้านหน้าอันนี้จะเป็นที่สถานผ้าไม้นะครับข้างบนนั้นนะครับขึ้นไปนะครับข้างล่างก็จะมีบริการน้ำดื่มให้ฟรีนะให้นักการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกของฝากเครื่องเงินนะซึ่งเป็นสกุลเงินสกุลนานของเรานะครับท่านสามารถไปเลือกไปดูซื้อหาได้เลยนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติชื่อว่าดวงบุญช่วยนะซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่คนนี้นะครับเป็นผู้เชิญเลยนะครับผมว่าถนนสุมนเทวราชนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักสายเศรษฐกิจของเจ้าเมืองสบายของเมืองน่านของเมืองเก่ามาเลยนะครับเจ้าสุมนเทวราชก็เป็น1/64 องค์ถนนในเขตเทศบาลจังหวัดน่านมีอยู่2 สายที่ผมบอกเมื่อกี้มันสายมหายศและเส้นมหายศกับเส้นสุมนเทวราชเองนะครับมีการค้าขายตั้งแต่โบราณนะหลายร้อยปีถนนเส้นนี้นะเดี๋ยวเราจะผ่านห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของคนเมืองน่านด้านซ้ายมือชื่อว่าห้างนราไฮเปอร์มาร์ทนะครับตอนนี้นะครับใหญ่ขนาดไหนดูเองครับใหญ่ได้แค่นี้นะครับที่ใหญ่ได้แค่นี้เพราะว่าโดนตัดบิ๊กซีแมคโครจะไม่อนุญาตให้มาสร้างในเขตเทศบาลแม้แต่กันนั้นอยู่นอกเมืองหมดเลยนะครับมันจะไม่เห็นง่ายในเขตเทศบาลนะครับแล้วก็ตึกสูงก็จะไม่มีนะจะตึกที่สูงเกิน4 เมตรเลย12 เมตรหรือว่า4 ชั้นก็ไม่อนุญาตให้สร้างนะครับและอีกอย่างนึงนะที่ไม่ให้อยู่เลยนะให้ย้ายออกเพราะนั้นอยู่ในเขตนอกเมืองแล้วก็คือร้านเหล้าร้านผับบาร์ต่างๆที่เป็นอบายมุขนะฮะหาเครื่องแอลกอฮอล์จะไปจัดโซนนิ่งกันอยู่นอกเมืองนะจะไปไกลเราออกไปซึ่งด้านในนี้จะอนุรักษ์ให้เป็นเขตวัฒนธรรมนะครับหรือว่าเขตเมืองเก่านะครับด้านสังเกตได้จากสามแยกตรงนี้ไปมองไปข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นชาติรู้สึกโล่งหูโล่งตาสาดหูสาดตานี่เป็นการพัฒนาเขตเมืองในระยะที่3แล้วนะครับเพราะว่าเราได้นำสายสื่อสารสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมดแล้วนะครับเส้นนี้นะเป็นระยะทางประมาณ 4.8 กิโลแล้วก็จะอนุรักษ์อาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ท่านเห็นด้านหน้าระคุมโทนให้เป็นสีน้ำตาลนะครับให้เข้าคู่กับให้เข้ากับบริบทคำว่าน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตนะฮะด้านบนก็ยังเป็นที่อาศัยของพญาด้านล่างก็ยังเป็นที่ประกอบกิจการนะอย่างด้านขวามือเนี้ยร้านขายเครื่องของที่ระลึกนะฮะของที่ระลึกของใช้ต่างๆของเสื้อผ้านะครับด้านขวามือร้านบริบทร้านสวัสดีด้านซ้ายมือนะครับสามารถมาช้อปปิ้งอันนี้เป็นของน่านนะเป็นผ้าน่านนะครับแล้วก็ยังอนุรักษ์อาคารพาณิชย์อาคาร100 กว่าปีไว้เนี่ยนะจากที่ท่านเห็นด้านขวามือด้านซ้ายมือนะครับที่ศาลาทุกศาลาแดงๆที่ด้านขวามือของท่านตรงนั้นนะเป็นศาลเจ้าเดียวในจังหวัดน่านที่ว่าศาลเจ้าพึ่งเถากงนะ
คนไทยเชื้อสายจีนก็จะมาเอามาสักการะบูชากันที่นี่นะที่อยู่ในเขตจังหวัดน่านหรือว่าในเขตเทศบาลจังหวัดน่านนะครับที่ติดกันนี่หรือว่าแทบจะติดกันเลยนะครับจะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่นอกเมืองนะชื่อว่าวัดหัวเวียงใต้นะครับที่จะมีพญานาคสองตัวที่อยู่บนหลังบนตรงแห่งนี้นะครับวัดหัวเวียงใต้จะไม่เหมือนวัดอื่นนะกระจกที่ประดับด้านหน้าเรียกว่ากระจกนางวะนะครับพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในนะครับเป็นพระพุทธรูปลักษณะจะหน้าขาวคิ้วโค้งปากแดงเป็นศิลปะของพม่าครับเมื่อก่อนนี้มีเศรษฐีชาวพม่าชื่อว่าหม่องซานะครับได้เข้ามาค้าขายในเมืองน่านที่เป็นเมืองเก่านะเป็นผู้ที่เริ่มใส่พุทธศาสนาก็ได้มาสร้างโบสถ์นี้ขึ้นมาชื่อว่าโบสถ์เดินใจและได้นำศิลปะวัฒนธรรมของเราพัฒนาบำรุงภาษาและศิลปะพม่าครับตั้งแต่สี่แยกข้างหน้านี้โดยทั่วไปจะเป็นที่จะเป็นในเขตใจกลางของเทศบาลจังหวัดน่านจะเป็นการพัฒนาเขตเมืองในระยะแรกโดยแยกที่หนึ่งนะครับเอาสายสื่อสารสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจว่าจะเจริญได้พันสมัยที่สุดแล้วของคนเมืองน่านพวกเรานะครับที่ท่านเห็นโรงแรมสองโรงแรมที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมเทวราชโรงแรมไม้สักรองสามชั้นโรงแรมไม้นั้นอายุประมาณ80กว่าปีนะครับโรงแรมนี้นะครับเมื่อก่อนชื่อว่าโรงแรมน่านฟ้าฮะตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นภูคาน่านฟ้าฮะและยังได้เปลี่ยนเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของใหม่ทำการรีโนเวทขึ้นมาใหม่นะโรงแรมราชไม้นี่นะครับแล้วก็อย่างที่3ก็ได้เปลี่ยนราคานะจากคืนละ350บาทเป็นคืนละ 3,500 บาทนะครับขอมือเจ้าของก็คือเจ้าสัวประทูนล่ำซำนั่นเองนะเจ้าของธนาคารกสิกรไทยนะฮะเป็นแค่14ห้องเองนะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นตลาดสดของคงหน้านะเป็นตลาดเย็นที่อยู่ตรงนี้นะครับตลาดเช้าอยู่ทางตรงไปนิดนึงนะครับช่วงสี่แยกข้างหน้านะครับครับตลาดสดนะครับตลาดสดของคนหน้านะวิถีชีวิตของคนหน้าถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูนะเขาขายอะไรกันบ้างนะฮะคนหน้าก็กินอะไรกันนะครับสี่แยกข้างหน้านี้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ400เมตรจะเป็นแม่น้ำหน้านะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำหน้าข้ามไปก็คือภูเพียงนะหรือว่าพระธาตุแช่แห้งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเขตเมืองเก่านะซึ่งเมื่อก่อนนี้นะจะเป็นตรงสี่แยกตรงนี้จะมีประตูเมืองหนึ่งประตูหนึ่งในเขตประตูนะชื่อว่าประตูน้ำเข็มนะครับประตูเข้าเมืองน่านเมืองเก่านะที่เรียกว่าประตูน้ำเข็มเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้ได้นำมาเกลือสีเทาจากอำเภอบ่อเกลือนะล่องแม่น้ำน่านลงมานะครับพอขึ้นฝั่งตรงซ้ายมือที่ผมบอกไว้ตรงนี้นะครับและคำนับการค้าขายแลกเปลี่ยนกันที่ประตูเมืองตรงนี้ก็เลยจะชื่อว่าประตูน้ำเข็มนะเมื่อก่อนนี้เกลือไปค่าดูดับทองคำขาวนะครับร้านนานี่จะกินเกลือสีเทาจากอำเภอบ่อเกลือที่เดียวนะครับเพราะว่าเราอยู่ไกลทะเลนะครับจะไปที่ไกลทะเลเมื่อก่อนนี้การข้ามแม่น้ำโขงลำบากนะครับใครได้ยึดมายึดน่านได้นะครับสองให้ด้านเป็นเมืองขึ้นก็จะให้น่านมีส่งเครื่องส่งเกลือเป็นเครื่องบรรณาธิการนะครับด้านซ้ายมือของเราตรงนี้เป็นแม่ท้องหลงคือแม่น้ำน่านสายเก่านะตรงนี้ได้เปลี่ยนที่ทางการไหลไปประมาณ450เมตรที่ผมบอกไว้พัฒนามาเป็นสวนสีเมืองนะครับหรือว่าสวนสาธารณะให้กับราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลได้พักผ่อนจัดการออกกำลังกายด้านขวามือนี่ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับของในเขตเมืองเก่าของน่านชื่อว่าวัดกู่คำนะครับวัดกู่คำนี่คือชื่อเรื่องของการตักบาตรเที่ยงคืนหรือว่าตักบาตรเป็นพุธนะในภาษาเหนือวันเพ็ญที่15ค่ำเป็นตรงกับวันพุธนะก็มีการตักบาตรเที่ยงคืนโดยใช้ดอกไม้ทูบเทียนนะครับในการตักบาตรด้านขวามือของท่านตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสารการน่านหลังเก่านะตอนนี้จะว่าพัฒนาและปรับปรุงนะฮะโดยโครงการของพระกนิษฐาเจ้านะฮะจะให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกนะครับซึ่งโดยมูลนิธิของรักป่าน่านนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะเป็นสารการน่านหลังเก่าถ้าตรงนี้จะเป็นฉางหลวงฉางหลวงของเจ้าเมืองสมัยก่อนนะครับฉางหลวงของเจ้าเมืองสมัยก่อนนะครับเมื่อเกิดข้าศึกสงครามมาก็จะเอาราษฎรหรือว่าทหารเข้ามาป้องกันกำแพงเมืองไว้นะครับแล้วก็จะเปิดเมืองนะครับแล้วก็จะเปิดยุ้งฉางให้กับราษฎรหรือประชาชนที่อยู่ในทหารที่เฝ้ายามวัวเฝ้ากำแพงเมืองได้ถูกพวกบริโภคนะครับI'm sorry.
ี๋ยวก็ขอขอบคุณมากๆนะที่เที่ยวจังหวัดน่านนะจะเดินทางที่ต่อขอให้ได้เดินทางด้วยความปลอดภัยได้กลับบ้านนะครับขอให้ได้ขอให้สิ่งต่างๆที่ทำผิดต่างๆในจังหวัดน่านถูกกลับรักษาและครอบครัวให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะขอขอบคุณมากๆนะครับขอตัวเองพรท่านคุณภาษาเหนือนะครับอยู่หอมมีใจไปขอให้โชคดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับนั่งฟัง